วัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเป็นไดฮัตสุมิล่านะครับลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างแสงฟุ้งนะครับแสงค่อนข้างเพี้ยนสเปรดสปะไปหมดเลยครับลูกค้าตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกทีนึงนะครับลูกค้ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะติดตั้งเป็นตัวไหนเนาะเรามาดูแสงเดิมของลูกค้ากันนะครับที่บอกว่ามันไม่สว่างแล้วมันเพี้ยนเนี่ยมันเป็นยังไงลักษณะไหนระยะเทแสงตรงนี้นะครับอยู่ที่ 7.5 เมตรสังเกตดูว่าแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะไปอยู่ข้างขวานะครับข้างซ้ายเนี่ยหายไปไหนไม่รู้นะครับเวลายกไฟสูงเวลายกไฟสูงข้างขวาสูงแต่ข้างซ้ายไม่อยู่ตรงนี้แปลว่าไฟข้างซ้ายเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อกี้ที่เรามองไม่เห็นนะคือมันไม่ถึงป้ายน่าจะต่ำเกินไปนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะต่ำเกินไปแต่แสงที่พื้นสังเกตดูก็แทบจะไม่เห็นแสงที่พื้นนะก็พอเห็นอยู่นะครับน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองวัดค่าแสงให้ดูนะครับช่วงที่มันไปถึงป้ายนะครับตรงนั้นว่าค่าลักเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค่าลักนะครับ 7.5 เมตรระยะมาตรฐานเนี่ยจะผ่านมาตรฐานถือว่าใช้งานได้เนี่ยจะต้องอยู่ที่400ลักขึ้นไปโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะครับผมแต่ตัวนี้นะมีแสงธรรมชาติแสงจากหลอดนีออนเข้ามาด้วยนะครับมันก็รวมๆไปเนี่ยตีพ่อค้าตีไว้ว่าขอให้ได้สัก500ลักนะครับจะถือว่าผ่านมาตรฐานแต่เดี๋ยวลองดูกันครับจุดตรงนี้นะครับคือจุดที่แสงเข้มที่สุดเลยเดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่นะครับค่าลักตรงนี้อยู่ที่404ลักนะครับ 404.0 เห็นไหมครับ404ลักรวมแสงธรรมชาติแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับตัวนี้คือใช้งานไม่ได้นะถือว่าอันตรายมากๆโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่าลักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับไดฮัตสุมิล่าคันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกติดตั้งไปเป็นชุดเริ่มต้นนะครับผมเป็นไบซีนอน 2.5 นิ้ววงแหวน SMD สีขาวแบบนี้เลยนะครับผมหน้าเลนส์ของลูกค้าเนี่ยเป็นกระจกนะครับสังเกตดูนะเป็นกระจกนะจะเป็นคลื่นๆนะครับใส่วงแหวนไปเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ในกล้องนะครับแต่ว่าถ้ามองด้วยตาเนี่ยก็ยังคงเห็นวงแหวนชัดเจนนะครับและติดตั้งไปจะไม่มีการยื่นมาติดหน้าเลนส์นะครับในกล้องอาจจะมองยากหน่อยแต่ไม่ชนหน้าเลนส์นะครับสามารถปรับตั้งไฟได้ตามปกติเลยตัวนี้เป็นเรื่องของความสวยงามนะวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับโปรเจคเตอร์เป็นไบซีนอนนะครับบัลลาดเนี่ยใช้อยู่ที่35วัตต์นะครับไบซีนอนนะครับจะไม่เหมือนไบ LED นะเวลาเปิดเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จนะครับผมนี่สังเกตดูครับแสงลงพื้นไปเข้มๆเลยนี่ครับผมไปถึงป้ายระยะ 7.5 เมตรนะครับลองมาดูค่าลักกันของเดิมเนี่ยรวมแสงธรรมชาติแล้วเนี่ย404 ลักนะครับผมแต่แสงธรรมชาติตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะตอนนี้มืดแล้วนะครับกว่าจะเสร็จก็มืดเลยเดี๋ยวลองมาดูค่าลักกันนะครับวัดกันที่ระยะเดิมนะครับ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับวัดกันที่ข้างขวาเหมือนเดิมค่าลักนะครับได้อยู่ที่418ลักนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เยอะนะครับแต่แสงเนี่ยออกมาคนละอย่างนะครับผมแสงจะเกลี่ยทั่วต่างกันเลยแล้วก็แสงธรรมชาติตอนนี้ไม่มีแล้วด้วยนะครับเหลือแค่แสงนีออนกับแสงไฟหน้ารถเลยโอเคครับผมค่าลักอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับแต่สังเกตดูแสงนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับคือจุดที่แสงลงพื้นตรงนี้ยังไม่มีแสงลงพื้นนะครับตัดชัดเจนไปเลยแล้วก็คัตออฟเนี่ยตัดแบบนี้เลยนะครับถึงแม้จะเป็นโคมที่ไม่ใช่หน้าเลนส์ใสนะครับแต่ก็มีคัตออฟตัดชัดเจนนะครับลองดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับเพราะว่าเลนส์ที่เป็นขีดๆแบบเนี้ยหลายคนเนี่ยไม่กล้าติดเลยนะครับบอกว่ามันติดไม่ได้นะครับถามในกลุ่มมาในกลุ่มบอกว่าติดไม่ได้ลองดูครับผมนี่มองสวนตรงๆไปจากหน้ารถนะครับแล้วก็ค้าถือกล้องเนี่ยในระยะที่ต่ำมากๆแล้วด้วยนะครับและเป็นการถ่ายย้อนแสงด้วยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมืดแล้วนะครับลองดูประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับแต่รถคันนี้ค่อนข้างเตี้ยนะครับราคาต้องปรับขาตั้งกล้องนิดนึงตัวนี้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะผมนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับอัตราการแยงตานะครับเกือบถึงอยู่ระยะป้ายทะเบียนรถนะครับผมเห็นไหมนี่ขึ้นมาอย่างนี้ไม่แยงตาแล้วนะครับต่ำลงมาอย่างนี้แยงตานี่ระยะแยงตานะครับอยู่ระยะป้ายทะเบียนรถเลยนะเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอน
โอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นไบซีนอนนะครับมีสูงต่ำในตัวนะลองดูนะครับคาแรคเตอร์ไฟสูงซีนอนเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าไบ LED นะเพราะว่าจะค่อนข้างยกไฟสูงได้กว้างและสูงกว่าไฟต่ำเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์นะครับว่าถ้าเราขับรถสวนกับมิล่าคันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงด้วยกันเอาป้ายตรงนี้ออกและสะท้อนจากกระจกด้านหลังเลยครับผมโอเคครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับกล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับเอากล้องเข้ามาในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยระยะเดียวกับระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับผมสูงครับต่ำครับสูงครับต่ำครับเห็นไหมครับต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมหล่อๆจบๆเลยครับงานติดตั้งของที่ร้านนะครับใช้ตู้อบโครมชิลกาวใหม่การันตีโครมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับมีประกันน้ำเข้าให้10ปีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำเข้าหรือเกี่ยวกับการติดตั้งอะไรทั้งหลายแหละไฟหลุดอะไรพวกนี้นะครับมีประกันให้10ปีนะครับหมดห่วงเลยใช้กันยาวๆไปเลยนะครับผมประกันสินค้าตัวนี้ชุดเริ่มต้นมีประกันอยู่ที่1ปีนะครับใช้ตู้อบโครมชิลกาวใหม่งานใส่ไฟนะครับเมื่อกี้ใส่ไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับผมร้อยใส่ไฟนะครับผ่านกระดูกงูทุกเส้นนี่กล่องกระดูกงูอยู่นี่นี่ครับผมโอเคครับผมรอจบๆแบบนี้ทุกคันครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งให้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ